ว่ากันด้วยเรื่องการ์ดจอแยกเนี่ยครับตอนนี้ในตลาดนะครับหลักๆแล้วก็คงมีแค่ AMD กับ Nvidia ที่เป็นเจ้าหลักๆนะครับ Intel มีไหมมีนะครับแต่ว่ามันเป็นพวกชิป on CPU หรือว่าพอเป็นการ์ดแยกก็อาจจะไม่ใช่การ์ดที่ซิ่งๆจนถึงขั้นเล่นเกมอะไรได้มากมายถ้าของฝั่ง AMD และ Nvidia นะครับแต่ว่าในอีกไม่นานนี้นะครับเราก็จะได้เห็น Intel เนี่ยเปิดตัวการ์ดจอที่ประสิทธิภาพใกล้เคียงของฝั่ง AMD และ Nvidia เข้ามาเป็นผู้เล่นที่3ในตลาดนะครับแต่ว่าถ้าใครติดตามข่าวในช่วงพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยท่านจะทราบเลยนะครับว่ามีม้ามืดอีกหนึ่งเจ้าที่มีความน่าสนใจไม่ต่างกับ Intel เลยนะครับไอ้เจ้าเนี้ยมีชื่อว่า InnoSilicon นะครับเป็นผู้ผลิตการ์ดจอจากประเทศจีนที่คนส่วนใหญ่อย่างเราเนี่ยไม่เคยได้ยินกันมาก่อนนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาได้เปิดตัวการ์ดที่ชื่อว่าเฟงหัว1นะครับเฟงหัว1หรือว่าถ้าแปลเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็ Fantasy 1นะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือไอ้การ์ดจอตัวเนี้ยมันมีประสิทธิภาพที่สูงพอจะเทียบเท่ากับการ์ด AMD และ Nvidia ได้นะครับอาจจะไม่ได้เทียบเท่ารุ่นเรือธงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็สามารถตีตลาดระดับกลางได้ละกันตอนนั้นเนี่ยเขาแค่เปิดตัวเกริ่นๆมาเฉยๆนะว่าจะทำออกมาและประสิทธิภาพประมาณไหนนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะเขามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลสำคัญเลยนะครับก็คือรายละเอียดในเรื่องของสเปคพวกเรื่องพลังการประมวลผลแล้วก็อะไรต่างๆที่มันรองรับเนี่ยว่าการ์ดตัวนี้มันน่าสนใจประมาณไหนนะครับซึ่งจากที่ผมดูมาแล้วบอกให้เลยนะครับว่าน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคนทั่วไปอย่างเรารวมไปถึงเกมเมอร์นะครับไอ้การ์ดเฟงหัววันเนี่ยมันก็จะมากับสถาปัตยกรรม Imagination Technologies ของ Power VR นะครับซึ่งตัวนี้มันน่าสนใจตรงที่มันรองรับกราฟิกโปรแกรมมิ่งอินเทอร์เฟซหลักๆที่เราใช้งานกันอยู่แบบทั่วๆไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น DirectX นะครับหรือว่า Vulkan นะครับไอ้สองอันนี้ก็สำคัญนะสำหรับการเล่นเกมนะครับแล้วก็พวก OpenGL OpenCL OpenGL ES Cafe 1.0 TensorFlow อะไรต่างๆนานานะครับตัวนี้มันรองรับเกือบจะเทียบเท่าไอ้พวกการ์ดจอที่เป็นแบบที่ขายตลาดทุกวันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่ามันสามารถเอามาเล่นเกมได้นะครับแต่ว่าจุดประสงค์จริงแล้วมันจะเป็นตามนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันต่อไปนะครับอีกอย่างนึงนะครับไอ้ตัว Imagination Technologies ของ Power VR เนี่ยมันก็สามารถรันซอฟต์แวร์สแต็กได้ทั้งของ Android Linuxและก็ Windows นะครับนั่นก็หมายความว่าคอมทั่วไปอย่างเราก็สามารถใช้งานมันได้นะครับการ์ด Fantasy 1เนี่ยมันจะมีอยู่2รูปแบบนะครับก็คือแบบ Type A และก็ Type B นะครับอันนี้มันไม่ใช่อินเทอร์เฟซ USB แต่อย่างใดนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อออกมาได้แบบดูชุยขนาดนี้นะครับแต่จริงๆยังไม่ว่าเขาไม่ได้นะเพราะว่ามันอาจจะเป็น product ในส่วนของ prototype นะครับก็เลยอาจจะยังไม่ได้ตั้งชื่อให้มันแบบล่อตาล่อใจพวกเราแต่อย่างใดนะครับอย่าไปสนใจเรื่องชื่อเขานะครับมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับไอตัว type A เนี่ยมันจะเป็นการ์ดในรูปแบบ1 GPU นะครับ single chip แล้วก็ type B จะเป็นการ์ดในรูปแบบ dual chip หรือว่า2 GPU นั่นเองนะครับโดยไอพลังการประมวลผลของไอการ์ดที่แบบ single GPU ของเขาเนี่ยครับก็จะอยู่ราว5 teraflops นะครับสำหรับ FP 32นะและก็สำหรับการทำ AI และ machine learning เนี่ยจะอยู่ที่ราว25 TOPS นะครับซึ่ง TOPS เนี่ยย่อมาจาก tera operations per second นะครับอันนี้ผมอ่านโพยเลยนะเพราะว่าเอาจริงๆนะผมไม่ค่อยสันทัดพวกนี้เท่าไหร่นะครับสเปคเขาเขียนมายังไงผมก็อ่านไปอย่างนั้นนะครับเอาเป็นว่าตัวเลขระดับนี้มันก็อาจจะยังไม่ได้น่าประทับใจเท่าไหร่นะครับสำหรับการ์ดจอในยุคปัจจุบันนะครับแต่ถ้าคุณมองว่ามันเป็นการ์ดจอที่แบบผู้ผลิตจากจีนอะแล้วเราไม่เคยเห็นยี่ห้อนี้มาก่อนนะครับทำเลขได้ประมาณนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับตัวเลขตรงนี้ก็ใกล้เคียงกับการ์ดจอ RTX 2060นะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาไปดูตัวที่มันเป็น dual chip แล้วเนี่ยพลังการมวลผล FP 32เนี่ยอยู่ที่10 teraflops นะครับแล้วก็ในส่วนของ AI machine learning เนี่ยอยู่ที่50 TOPS นะครับหรือว่า tera operations per second นะครับคราวนี้แหละฮะพลังการมวลผลของเขานะครับใกล้เคียงกับ RTX 3060นะครับและก็แรงกว่า3060นิดนึงด้วยอย่างไรก็ตามนะครับไอ้ตัวเลขตรงนี้มันเป็นตัวเลขตามหลักการเฉยๆนะครับเพราะว่าการเอามาใช้จริงแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าประสิทธิภาพระดับนี้จะสามารถรีดออกมาได้ 100% นะครับอย่าลืมโดยเฉพาะในส่วนของพวก Dual GPU แล้วเนี่ยมันไม่สามารถ utilize มาใช้งานได้แบบ 100% เสมอไปนะครับไม่ใช่ว่ามีการ์ดจอ2ตัวมี2ชิปแล้วจะสามารถทำงานได้2เท่าจากตัวการ์ดจอแบบ GPU เดียวนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการ scaling และการรองรับของซอฟต์แวร์ต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าประโยชน์จริงๆของไอ้พวก2 GPU เนี่ย
ก็คงจะเป็นการมวลผลของงานที่มันรองรับการใช้งาน2 GPU แยกมากกว่านะครับลองนึกภาพกันดูนะครับในส่วนของการทำ SLI และ Crossfire นะครับไอ้พวกเนี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเล่นเกมเฟรมเรทเพิ่มขึ้น2เท่าจากการ์ดจอใบเดียวนะครับแต่ว่ามันอาจจะเพิ่มขึ้นมาแค่นิดเดียวหรือว่าอาจจะไม่เพิ่มขึ้นเลยด้วยซ้ำในกรณีที่เกมนั้นไม่รองรับนะครับอย่างที่บอกไปว่าขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของคุณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการ์ด Type B เนี่ยอาจจะไม่ประโยชน์สำหรับการใช้งานบางรูปแบบเลยด้วยซ้ำนะครับอ่ะกลับมาในเรื่องเมมโมรีนะครับอันนี้การ์ดไอตัว Type A เนี่ยสามารถติดตั้งเมมโมรีแบบ GDDR6 หรือว่า GDDR6X ได้ไม่ว่าจะขนาด 4GB 8GB หรือว่า 16GB นะครับในส่วนของ Type B เนี่ยก็คงจะเป็นตัวเลขที่คูณ2ขึ้นไปทำให้เมมโมรีใส่ได้สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 32GB นะฮะอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะเป็น PCI Express เวอร์ชัน 4.0 นะครับก็เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับแล้วก็เอาท์พุตของตัวการ์ดจะประกอบไปด้วย DisplayPort 1.4EDisplayPort 1.4 และก็ HDMI 2.1 อันนี้ก็เป็นตามยุคสมัยไม่แตกต่างกับการ์ดจากทาง AMD และก็ Nvidia เลยทีนี้ถ้าเรามองในมุมของการเล่นเกมอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราคงจะมองได้แค่สำหรับการ์ดตัว Type A นะครับซึ่งมีความแรงเทียบเท่า RTX 2060นะครับไอ้การ์ด Type B ที่เป็น2 GPU เนี่ยเอามาเล่นเกมใหม่ๆก็อาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่าเกมใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันไม่ได้รองรับ AMD Crossfire หรือ Nvidia SLI แล้วด้วยซ้ำนะครับอันนั้นเขายังมี utility มีแพลตฟอร์มสร้างขึ้นมาสำหรับการใช้งาน2 GPU นะแต่ไอตัวเนี้ยยังไม่ได้บอกเลยนะครับว่ามี2 GPU แล้วจะมีซอฟต์แวร์มารองรับเหมือน Crossfire หรือว่า SLI หรือเปล่าและต่อให้มีก็เกมก็ยังไม่รองรับอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับก็เลยอย่าไปหวังว่าจะเอาการ์ดตัว Type B ที่มันแรงกว่า RTX 3060เนี่ยมาเล่นเกมนะครับการ์ด Type B เนี่ยอาจจะไปเน้นการมวลผลในส่วนพวก Data Center มากกว่านะครับเพราะมันรองรับอะไรหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการทำ GPU Virtualization นะครับ GPU Computing หรือว่าการทำ Virtual Desktop Infrastructure นะครับมันก็ใช้งานได้ทั้งหมดนะฮะก็เลยอาจจะไปมุ่งตลาดพวกนี้มากกว่าส่วนการ์ด Type A เนี่ยยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะเอามาเล่นเกมนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยที่น่าสนใจมากกว่าการ์ดฝั่ง AMD และ Nvidia เนี่ยก็คือในส่วนของ Power Consumption หรือว่าการบริโภคพลังงานนะครับเขาบอกมาว่าไอ้ตัว Type A หรือว่า1 GPU เนี่ยมันใช้งานในแบบ Multi Channel Cloud Environment แล้วจะอยู่ที่ประมาณ50วัตต์เท่านั้นนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆน้อยกว่า RTX 2060นะครับแต่ก็อย่าไปเชื่ออะไรมากนะครับเพราะว่าตัวเลขตรงนี้ต้องเอามาทดสอบในการใช้งานจริงก่อนนะครับไม่ใช่ Multi Channel Cloud Environment อะไรของเขานะครับปกติเวลาเราวัดเนี่ยเราวัดจากวอลปลั๊กของ Test Bed เลยนะฮะตัวเลขนี้ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อมันเท่าไหร่ไลท์การ์ดตัวนี้ทางบริษัท InnoSilicon เนี่ยเขาได้มีการเริ่มส่งไปให้หลายๆคนที่สนใจได้ทำการทดสอบกันแล้วนะครับซึ่งพวกนี้ก็อาจจะเป็นพวกพาร์ทเนอร์อะไรต่างๆที่เป็นลูกค้าในอนาคตของแบรนด์นะครับเขาอาจจะไม่ได้สนใจสื่อมวลชนอย่างเราๆหรือว่าวงการ IT ในตลาดทั่วๆไปเลยด้วยซ้ำนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าเรายังไม่ได้การทดสอบนะครับแต่ก็ไม่แน่นะถ้าพี่จีนเขาคิดจะตีตลาดจริงเนี่ยเขาอาจจะส่งมาทำตลาดในประเทศไทยแล้วก็ส่งมาให้ผมได้รีวิวด้วยก็เป็นไปได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าไอ้การ์ดตัวนี้มันมีฟีเจอร์อะไรต่างๆที่สามารถเอาไปเล่นเกมได้สามารถเอาไปใช้งานเหมือนกับการ์ดจอทั่วไปได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมุ่งตลาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะได้ใช้การ์ดตัวนี้หรือไม่ได้ใช้คุณก็ต้องรอดูนะครับว่าฝ่ายการตลาดของบริษัท InnoSilicon เนี่ยเขาคิดยังไงและเขาสนใจพวกเราหรือเปล่าแต่ถ้าสนใจเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าถึงแม้ความแรงมันอาจจะไม่ได้สู้การ์ดจอที่มีอยู่ตลาดตอนนี้ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปแรงเท่าประมาณ2060หรือว่าอาจจะเป็น3060เนี่ยมันก็เป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งที่ดีนะครับในยุคของการ์ดจอที่เรียกกันว่ายุคพี่รับมาแพงแบบตอนนี้